หัวไม่ใช่ปลาสวายเพราะหัวมันกลมให้สามีไปหากับข้าวนะดูจัดมาใหญ่เลยจริงๆเราต้องการตัวแบบกระป้องกระเปี้ยงขนาดนี้ก็พออันนี้ปลาอะไรนี่ปลาตะเคียนแล้วนาเขาไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเลยให้ลุงมั่งแบ่งให้ลุงหน่อยเอาให้ลุงดีกว่าก็เดี๋ยวให้ลุงข้างบ้านเนี่ยเหรออืมให้ลุงให้ประตูพ่อเอาใส่เอาถุงเอาถุงมาดิมาดูค่ะอันนี้ปลาอะไรไม่รู้อ่ะก็เป็นอาหารของเราเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เราอ่ะไม่ได้ทำงานเนื่องจากฝนตกค่ะฝนตกไม่สามารถอัดฟังได้เลยนะคะสามีของเราก็จะพาเราไปหาปลาตลอดแต่วันนี้เราไม่ไปเขาก็ไปกับน้าข้างๆบ้านเนาะยังก็ได้ปลาขาตัวหนึ่งเดี๋ยวก็ให้เขาชำแหละทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราก็คือให้ชำแหละก่อนแล้วเดี๋ยวเราชำแหละเป็นแบบชิ้นๆๆเนาะแล้วเดี๋ยวจะทำอาหารอะไรเราก็เอามาอะไรนะเอามาทำทยอยทำมันเงี้ยกินได้ทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าปลาอะไรมาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะคะดูชำแหละทำไม่กินหรอกแม่ทำกินเนาะเราไม่ทำขายดูอันนี้เอาไว้เดี๋ยวไว้ใส่ตู้เย็นแบ่งใส่ถุงเอาไว้เวลาออกจากฟิตมันก็ได้แบบว่าเอาง่ายๆเนาะอันเนี้ยอันนี้คือให้หนูใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันทำจริงโอเคเดี๋ยวจะไปผัดกะเพรานะผัดพริกแกงเพราะว่าไม่ได้เตรียมเครื่องแรกจริงๆอยากผัดชาเนาะเออมีกระชายเอาเครื่องแกงเดี๋ยวใส่กระชายลงไปนิดหน่อยนะจะหอมหอมไม่เตรียมอุปกรณ์เลยไงก็ไม่คิดว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ไม่น่าจะใช่บึกเขาเรียกอะไรนะบิ๊กหวายก็คือปลาสวายตัวใหญ่ใช่ๆสวายที่มันผสมระหว่างปลาบึกลูกผสมหรอมันไม่ใช่มันหัวไม่แหลมมันไม่ใช่สวายบิ๊กหวายเขาเรียกบิ๊กหวายปลาบึกผสมกับปลาสวายเป็นบิ๊กหวายไม่ก็คือลูกครึ่งใช่ไหมใช่ๆๆแล้วเนื้อมันจะเป็นยังไงอ่ะก็เนื้อมันก็จะแน่นๆหน่อยมันจะไม่มันเหมือนปลาสวายมันไม่เหมือนปลาสวายใช่ป่ะมันถึงว่าเนื้อมันจะไม่มันเท่าปลาสวายใช่ๆแต่มันจะแน่นความหนึบๆเหมือนกับปลาบึกใช่ประมาณนั้นนะคะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปทำกับข้าวนะคะแค่นี้ก็หั่นแล้วกันเนาะเออเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ตู้เย็นเอาไว้มันต้องแยกใส่กระอับอ่ะถ้าใส่ไม่กระอับหรอกก็ใส่ถุงอ่ะไม่ใส่ถุงมันจะไม่ค่อยดีกระอับไม่มีเออหายไปไหนไม่รู้ฝาเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวไปทำกับข้าวแล้วค่ะไม่มีไฟฉายไหมมีเดี๋ยวมาให้โอเคอ่ะเดี๋ยวทำกับข้าวละแค่ผัดกะเพราก็พอแล้วสองคนอย่างเดียวพอแหละค่ะแค่ที่เตรียมอุปกรณ์นะคะอันนี้เนื้อปลานี่ค่ะกระชายอะไรวะกระชายใบมะกรูดแล้วก็กะเพรานะคะมีอุปกรณ์แค่นี้แล้วก็เครื่องแกงเผ็ดนะเครื่องแกงเผ็ดมีแค่นี้นะคะอุปกรณ์เพราะว่าคือไม่ได้คิดว่าไม่รู้จะทำอะไรกินเนี่ยไม่เตรียมอุปกรณ์ไม่ได้เตรียมอะไรเลยของก็มีอยู่แค่นี้นะเราก็เลยแบบว่าไม่เตรียมว่าเราจะทำอะไรเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะเรามีเนื้อปลาละเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้ทำเมนูอะไรนะคะอันนี้ก็คือผัดพริกแกงละกันนะคะผัดพริกแกงใส่ใบกะเพรานะคะโอเคตั้งไฟไว้ละโอเคใส่ถุงอะไรพี่เป็มแล้วแยกตรงไหนก็ได้ต้องทำกับข้าวอยู่พริกแกงนะคะให้เดือดเดือดหน่อยของเราที่ใส่ไปเย็นอุ้ยเออเดือดแล้วก็ใส่ปลาไปเลยให้เดือดเดือดก่อนแล้วก็ใส่ปลาไปว้าวแม่งกระเด็นสูตรใครสูตรใครเนาะสูตรใครสูตรมันเนาะคือไม่มีสูตรหรอกไม่มีสูตรค่ะไม่มีสูตรเลยคือทำแบบคือทำแบบว่าตามความเข้าใจตามความรู้สึกคิดว่าเวลาปรุงออกมาเป็นอาหารแล้วมันอร่อยกินได้นะอร่อยคนเดียวนี่แหละคล้ายๆก็แกงเผ็ดนั่นแหละ
ชิ้นใหญ่หน่อยไม่รู้รสชาติมันจะเป็นยังไงนะพี่เต็มเขาบอกว่ามันเป็นปลาบิ๊กสวายบิ๊กอะไรนะพี่บิ๊กสวายเหรอประมาณนี้ประมาณนี้แหละให้มันอันนี้ก่อนเนาะให้มันอันนี้ก่อนแล้วเราถึงกลับเนาะแต่มันจะเหม็นค้างใช่ไหมใช่มาใส่เลยพี่เดือดแล้วมันสาดเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันเอามือเดียวไงมือถ่ายคลิปไงมันก็เลยสาดไปทั่วเลยเรียบร้อยคือทำให้มันแบบว่าสุกก่อนนะคะเราจะไม่กลับเยอะเนาะเพราะมันคาวใช่ปะสุกแล้วเนาะใช่สุกแล้วแล้วก็คือเราใส่ใบกะเพราใส่อะไรเนี่ยเราก็ปิดแก๊สไปพี่มันมีใบนั้นมันจะมันสุกแล้วเหรอฮะสุกแล้วขิงขาดตะไคร้ซะงั้นไม่ได้ใส่ก่อนหน้ากระชายอ่ะพี่ฮะกระชายอ่ะมันต้องให้สุกหน่อยนะเดี๋ยวมันก็สุกงั้นก็เฮ้ยแต่เนี่ยมันนุ่มๆดียังไม่ทันกินเลยเนี่ยเนี่ยแค่ช้อนลงไปก็โดนแล้วเนี่ยเหนียวๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแต่ดูน่ากินเนี่ยดูดิขนาดไม่มีอะไรนะถ้ามีใบเอเค้าเรียกว่าอะไรนะไอ้ลูกไอ้อะไรนะมะเขือป่ะไม่ใช่เอามะเขือกับอะไรนะมะเขือกับไอ้มะเขือกับไอ้เนี่ยพี่ไข่พี่ให้อ่อนหน่อยดูน่ากินสีสันเวอร์กว่านี้นะเนี่ยแค่นี้ก็โอเคใส่จานทำกับข้าวหรืออะไรวะเนี่ยดูเละมากเลยเละอะไรอ่ะอร่อยไม่เนี่ยลองโอ้ยพี่เลียวๆมันทำมันคือของจริงไม่ได้ไปแต่งเติมของจริงค่ะของจริงมาโอเคค่ะเรียบร้อยจะใส่จานเลยพี่จานเลยพี่ไม่เทเลยเทเลยมันเทมันฟั่มแล้วแต่อ่ะแล้วแต่ดีกว่าแล้วแต่พี่ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวหนูเอาขาตั้งกล้องมาดีกว่าเพราะขาตั้งกล้องมันอยู่บ้านโน้นนี่แหละเลียวๆนี่แหละกระปกมกทกจริงๆทำเตากระฟืนนั่นเนี่ยถ้ารู้ว่ามีปลาบอกก่อนว่าจะทำอะไรเดี๋ยวจะได้เกาะฟืนให้หอมทำกับข้าวฟืนมันหอมยายบอกมา โอ้ยนี่แหละแค่นี้พอละกับข้าวหนึ่งมื้อนะคะผัดพริกแกงปลาอะไรนะปลาอะไรไม่รู้บิ๊กหวายเขาเรียกบิ๊กหวายน่าจะบิ๊กหวายบิ๊กหวายโอเคเพราะไม่ใช่สวายแล้วก็ okay. ไม่น่ามใช่ปลาบึกดูดิรสชาติสีสันน่ารับประทานมากมากินกันสองคนผัวเมียหมดละดูด้วยกับข้าวที่ทำกับข้าวที่ทำมันลองชิมนี่รสชาติจะเป็นรสชาติไหนพี่เราก้างออกหมดแล้วเนาะมันไม่มีก้างหรอกมันเอาเราเอาแต่เนื้อมันหนูชิมแต่เนื้อปลาก่อนดีกว่าเหนียวไหมเหนียวไหมไม่เหนียวเลยอ่ะไม่เหนียวใช่ไหมปลาอะไรเนื้อปลามันจะเหนียวได้ไงเนาะหนังมันไม่พูดถึงว่าถ้ามันมีปลาบึกอ่ะมันเป็นปลาบึกอ่ะมันจะมีความหนึบหนึบใช่ป่ะใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบิ๊กหวายอ่ะเพราะว่ามองแล้วลองกินแบบกินแบบมีหนังหน่อยหนังเหมือนปลาสวายว่ะแต่หัวไม่เหมือนนะหัวไม่ใช่ใช่ไหมใช่หัวไม่ใช่ลองกินกับข้าวดูเป็นไงแซ่บไหมรวมแล้วอร่อยดีโอเคนุ่นถ้าไม่อร่อยคงเป็นหล่อ